มันยังจำได้เลยฝาแฝดนี่แหละมันยังแยกออกเลยนะเพราะอยู่บ้านเดียวกันแต่ผมยังเข้าบ้านต้องดูมันหมาเปล่าได้ขับรถทับหมาเดี๋ยวนะอันนี้คือตั้งใจหรือบังเอิญนะครับท่านโทษถ้าหมาไม่ไปเราอยากไม่ไปด้วยแต่ว่าหมาสะพานกับหมอผมว่าต้องรู้เลยว่าเขาเนี่ยอายุสั้นกว่าเราส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่เลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะมันเป็นตัวผู้ครับชื่อมีตังก็เลี้ยงมามันก็ผูกพันไปทำงานกลับมาบ้านก็มันก็จะนั่งรอแบบเหมือนรอให้ผมให้อาหารมันตายแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คือตอนแรกก็โทษตัวเองว่าดูแลเขาไม่ดีทำให้เขาต้องมาแบบจากไปแบบนี้แบบตายแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็กะไม่เลี้ยงอีกแม่หนูชื่อทองค่ะก็วันนั้นจะขึ้นไปดูทองที่ข้างบนบ้านนึกว่าทองหลับค่ะก็เลยเข้าไปจับปรากฏว่าทองเนี่ยตัวเย็นก็เลยเรียกแม่ขึ้นมาดูค่ะปรากฏว่าทองตายแล้วค่ะก็รู้สึกค่ะเพราะว่ามองไปตรงไหนของบ้านเนี่ยก็เหมือนยังเห็นทองอยู่ตรงที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึงเขาค่ะเราเปิดบ้านมาเนี่ยบางทีเราเห็นของเล่นน้องเห็นที่นอนน้องเราก็เสียใจแล้วก็คิดถึงเขาอะค่ะคิดถึงวันที่เราได้เล่นด้วยกันค่ะก็หลังจากที่เอวาเสียนะคะเราทั้งครอบครัวเลยค่ะเรียกได้ว่าเสียใจถึงขั้นกินไม่ได้เลยช่วงแรกๆนะคะแล้วยิ่งเจ้าเป้าเนี่ยนะคะจากที่เล่นกันมาทุกวันค่ะ3วันแรกแทบไม่กินข้าวเลยกินแต่น้ำแต่น้ำก็กินบ้างนิดหน่อยชวนออกไปข้างนอกไปเดินเล่นก็ไม่ไปคือซึมไปเลยอย่างเห็นได้ชัดสวัสดีครับผู้พิทักษ์รักห้องเหมียวมาแล้วครับพงครับเหมียวค่ะหมอชมพู่ค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับอาจารย์ฉันชัยและอาจารย์ชัดชาติศิริพันธ์ครับอุ๊ยน้องเหมียวว่าแต่ว่าทำไมวันนี้ดูซึ้งซึมๆล่ะครับเนี่ยวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราเนี่ยตรงใจเหมียวมากเลยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่จากไปแล้วค่ะเหมียวก็มีหมา1ตัวที่เสียไปแล้วเหมือนกันบางครั้งเหมียวก็ยังรู้สึกว่าเหมียวยัง move on ไม่ได้ค่ะคุณหมอทำยังไงดีคะก็วันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเราพอดีเลยนะคะก็คือว่าเจ้าของหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านตัวอื่นจะทำใจอย่างไรถ้ามีสัตว์เลี้ยงตัวนึงจากไปนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยดีกว่าเนาะได้เลยครับไปกันเลยค่ะนำเลยครับคุณหมอวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของสุนัขตัวโปรดของคุณชัดชาติและคุณหมอฉันชายที่แม้ตอนนี้จะจากไปแล้วแต่เจ้าของก็ยังคงคิดถึงรีบตามไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับนี่แหละครับอยู่กับแขกรับเชิญแล้วนะครับขออนุญาตให้แขกรับเชิญของเราแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับว่าท่านไหนเป็นท่านไหนครับที่ผมสับสนไปหมดแล้วก่อนเลยหมอชัดชาติศิริพันธ์นะครับเป็นแฝดพี่ครับผมชัดชาติศิริพันธ์เป็นแฝดน้องครับอาจารย์ฉันชัยและอาจารย์ชัดชาตินะครับอย่าสับสนนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเมื่อสัตว์เลี้ยงจากไปเราจะจัดการเยียวยาจิตใจทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของยังไงครับเดี๋ยวก่อนทำไมครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องสูญเสียอยากจะถามก่อนว่าอาจารย์ทั้งสองคนนะคะปัจจุบันตอนนี้เลี้ยงอะไรไปบ้างก็ผมเลี้ยงสุนัขมาที่เลี้ยงเป็นเจ้าของจริงเลยคือหลังแต่งงานเป็นลูกชายคนแรกนะเป็นร็อตไวเลอร์ชื่อซีซ่าซึ่งรักกันมากแล้วก็อยู่เรียนมานานแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกก็เอาไปด้วยแล้วก็พาเขากลับมาด้วยแล้วก็เราก็มีลูกของเราเองก็กลายเป็นว่ามีลูก2คนนะครับก็จากไปแล้วก็เลี้ยงตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งหวังจะให้ลูกสาวก็คืออันนั้นก็เป็นเปลี่ยนไซส์เลยนะจาก60โลมาเหลือ5โลเป็นยอกเชียร์นะยอกเชียร์อันนี้ชื่อเจ้าบิสกิตครับบิสกิตเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วอาจารย์ชัดผมก็จริงเลี้ยงตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาเลยครับใกล้ๆจะจบปริญญาเอกมันคงว่างจัดมั้งแล้วก็ไปเยี่ยมไอฮิวแมนโซไซตี้หมอมันก็เป็นที่ที่เขาเอาสุนัขมาทิ้งไงเราก็ไปก็ไปเจอตัวนึงน่ารักดีเล็กๆเป็นเขาเรียกเป็นออสเตรเลียนเชฟเพิร์ดเราไปรับเพราะเรารู้สึกมันน่ารักก็เป็นภาระใหญ่ในชีวิตเลยอ่ะผมว่ายิ่งหนักกว่าลูกอีกนะเราเรียนปริญญาเอกเราก็มีหมากลางวันก็ต้องขี่จักรยานกลับมาบ้
านพาไปฉี่แล้วจากนั้นไปทำงานที่ชิคาโกอีก2ปีหลังจบปริญญาเอกก็เอาไปด้วยขั้นแรกไปหาบ้านเลยก็ต้องหาบ้านคอนโดที่มันรับหมาไปทำงานก็ต้องอยู่ใกล้ๆที่ทำงานว่าต้องกลับมาพาไปฉี่อะไรเงี้ยมันต้องเดินลงพาร์คอะไรเงี้ยดูกันมาเนี่ยผูกพันแล้วก็บินกลับเมืองไทยก็เอามาด้วยกลับมาอเมริกาก็ไปเขาบินไปกลับอเมริกา 2-3 รอบครับเพราะว่าเราก็ไม่กล้าทิ้งเอาไว้ที่นี่แล้วก็วิ่งหลุดที่สนามบินมันหิวน้ำมากผมก็บอกขออนุญาตเอาน้ำให้มันกินหน่อยพอไปเปิดกรงปุ๊บมันวิ่งทั่วสนามบินเลย ต้องวิ่งไล่จับมันอยู่ในแอร์พอร์ตเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เมืองไทยก็อยู่ยาวเลยแล้วก็มันก็เป็นหมาของครอบครัวไปเพราะนี่มันจะเฟรนลี่หน่อยแล้วคุณแม่ผมก็ช่วยเลี้ยงด้วยแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตก็เป็นช่วงที่สงสารเขาอ่ะเพราะเขาก็ป่วยแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลสุดท้ายก็พอตายก็ไปฝังอยู่ในบ้านอายุเท่าไหร่ผมว่าสัก14-15ครับก็อายุเยอะครับก็เยอะตอนที่อาจารย์เลี้ยงสุนัขด้วยกันมีเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรบ้างไหมครับขับรถทับหมาเดี๋ยวนะอันนี้คือตั้งใจหรือบังเอิญนะครับท่านโทษแท็กซี่เนี่ยมาชอบมาวิ่งเล่นกับพอดีแม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยแท็กซี่จะวิ่งรอบเป้าอยู่ปกติมันก็ตอนฝันก็วิ่งแถวท้ายรถเนี่ยคือมันหลบได้แล้วผมถอยป๊าบแม่กรีดร้องทับดัชชี่ดัชชี่อยู่ใต้ท้องแล้วผมก็โอ้โหตายรู้สึกแบบรู้สึกตอนนั้นมันถึงวูบมันคือว่าแย่แล้วมันก็นิ่งๆอยู่นะก็คือคิดอย่างเงี้ยผมเนี่ยอยู่ใต้ท้องรถอยู่ใต้ท้องรถน้องเคยได้ข่าวมาไฟไหม้ยกโอ่งเคยค่ะยกรถไหมคะก็ชีวิตจู๊ดเลยทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับอยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าตอนที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวของอาจารย์จากไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามีสองความรู้สึกถูกไหมไอ้ความรู้สึกเสียใจจากความผูกพันอันนี้มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะก็เหมือนกับญาติเราจากไปแต่ว่าอันนึงที่อาจจะเหมือนกันก็คือเรารู้สึกว่าบางช่วงอาจจะดูแลเขาไม่ดีอ่ะอย่างไอ้ดัชชี่หมาของผมเนี่ยช่วงผมมีลูกเนี่ยมันก็ไปอยู่กับแม่ผมเยอะมันก็ห่างกันไปไงแล้วพอเขามาป่วยเรากลับมาดูแลเขาละเอียดอีกทีเนี่ยผมว่าความรู้สึกหนึ่งคือเสียใจที่ไม่ดูแลเขาละเอียดช่วงหลังๆนี้ไงซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนของชีวิตเลยอ่ะคือบางทีเรามาเสียใจหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องสัตว์เลี้ยงตายหรอกผมว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเอามาเป็นบทเรียนได้ว่าอย่าไปรอเวลาผมว่าทำให้ดีตอนนี้เลยถึงเวลาไม่มีโอกาสแล้วเราจะมานั่งเสียใจครับอย่างเจ้าดัชชี่นี่เป็นอะไรตายครับผมว่าแก่ตายก็เป็นมะเร็งอะไรข้างในด้วยอ่ะก็รักษานานเลยอ่ะไปอยู่โรงพยาบาลเราก็พยายามเต็มที่นะพยายามยื้อให้เต็มที่ก็คือของดัชชี่นี่ถ้าหมอดูในรูปนะคะก็คือว่าเขาเป็นพันประมาณขนาดกลางเนี่ยโดยทั่วไปอายุไขก็คือจะประมาณสัก 15-16 ปีอ่ะค่ะนี่นะเจ้าดัชชี่ครับอยู่ที่ชิคาโก้ด้วยกันนอนอยู่บนเตียงเดียวกันเลยเพราะผมอยู่ที่ชิคาโก้ก็หิมะตกเย็นก็ต้องพาเขาไปวิ่งผมว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเขาตัวเองเป็นหมานะผมว่าเขาสู่เขาเป็นคนเพราะว่าเขาอยู่กับผม2คนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นหมาตัวอื่นไงก็เห็นหน้าเราตลอดผมว่าเขารู้สึกว่าเขาคือคนเวลาเห็นหมาตัวอื่นก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขานึกว่าหน้าเขาเหมือนผมอ่ะคือว่าอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็น human animal bond ที่บางครั้งเนี่ยคนเนี่ยมองสัตว์เนี่ยเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันตรงนี้มันทำให้เวลาเขาจากไปเนี่ยเหมือนกับคนที่เรารู้จักหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจากไปเพราะความเศร้าบางกับบางคนเนี่ยจะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงห่างๆหน่อยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้มองเหมือนว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งเนี่ยความเศร้าจะไม่เยอะเท่าค่ะบางคนเขาจะเลี้ยงเหมือนว่าเออเป็นสัตว์เลี้ยงสมัยก่อนเราเด็กๆแล้วก็มีหมาประจำบ้านนะซึ่งเราไม่ได้ผูกพันนะหมาประจำบ้านก็คือคนที่บ้านดูแลกันไปแล้วก็มาเซฮายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ดูแลลึกซึ้งพวกเนี้ยพอเขาจากไปเราก็อาจจะต้องหายไปแต่มันก็ไม่ได้มีอันนี้เหมือนอาจารย์ตอนนั้นเลี้ยงเหมือนกับเป็นเพชรเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ตอนที่เลี้ยงอย่างผมเลี้ยงซีซ่าร็อตไวเลอร์เนี่ยเขาก็อยู่กับเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ไปเมืองนอกเนี่ยภรรยาบอกว่าถ้าหมาไม่ไปภรรยาไม่ไปด้วยคือผมว่าตอนจะไปเรียนผมไปเรียนไปเรียนต่อเฉพาะทางก็เหมือนซีซ่าก็ต้องบินไปหาบ้านก่อนให้หมาอยู่แล้วก็บินกลับมารับแต่ว่าหมาสำคัญกับหมอแน่นอนผมรู้สึกเกินมานานแล้วว่าโอเคเราต้องดูแลหมาดีที่สุดที่อาจารย์บอกคือตอนที่เขาจากไปประเด็นสำคัญเนี่ยคือการที่เขาจากไปเราก็เสียใจแต่ว่าประเด็นมันเหมือนคนนะผมว่ามันแค่จากการดูแลคนว่าเราก็สนใจเรื่องการดูแลให้ก่อนตายว่าทำได้ดีที่สุดหรือยังคือเพิ่มว่าซีซ่าเนี่ยก่อนที่จะเสียเนี่ยเขาเรารู้ว่าเขาเป็นฮิปคือสะโพกเขาไม่ดีแล้วบ้านผมเนี่ยผมอยู่ชั้น2ปกติเขาจะนอนอยู่ข้างเตียงมาตลอดชีวิตเลยเนี่ย12ปีเนี่ยเขาไม่เคยนอนที่อื่นเลยแต่พอเขาฮิปไม่ดีเนี่ยเขาขึ้นบ้านไม่ได้แล้วก็ทำเปลจะตักเขาขึ้นไปปรากฏว่าเราเขาขึ้นไม่ได้และในช่วงประมาณ 2-3 วันที่สุดท้ายเนี่ยเขาต้องมานอนที่ข้างล่างก็รู้สึกเป็นความทรงจำซึ่งภรรยาผมเนี่ยรู้สึกเสียใจตลอดชีวิตมากเหมือนว่าญาติสุดท้ายดูแลเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาจากไปเรารู้สึกว่าให้การดูแลให้ดีและเข้าใจนะว่าหมาเราจะป่วยเป็นโรคอะไรคือจะเลี้ยงหมาต้องเข้าใจว่าหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคอะไรเขาจะลงยังไงแล้วเตรียมตัวให้ดีที่สุดส่วนตัวเล็กเนี่ยก็เป็นอีกสตอรี่นึงนะตัวเล็กเนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยเพราะเขาตัวเล็กใช่ไหมเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเรานานแล้ว
ช่วงหลังเนี่ยเขามีอาการกลางคืนปัสสาวะบ่อยแล้วก็รู้สึกอารมณ์เสียว่าทำไมเขาปัสสาวะเหมือนว่าทำไมเขาคิดว่าเขาเป็นดีเมนเชียหรือว่าเริ่มหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายไปเจอว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะเอาไปผ่าตัดเนี่ยแล้วก็หลังผ่าตัดได้วันเดียวก็เสียชีวิตแล้วก็ตอนที่เขาป่วยเนี่ยพอดีเป็นช่วงที่ลูกกลับมาเขาก็ได้มาแล้วมาเจอกันมาสุดท้ายก่อนเสียแต่ว่าสุดท้ายครับพอตอนจากไปมันก็เศร้าร้องไห้ทั้งบ้านที่บ้านผมก็ตอนที่ตัวสุดท้ายจากไปเขาใช้เวลาเยอะเมื่อพยายามคิดถึงเรื่องดีๆที่เป็นที่เขาฝากไว้กับเราฮะเราคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนในชีวิตนะแล้วผมว่าจริงแล้วหัวใจมันไม่ใช่มาตอนจากหรอกผมว่าตั้งแต่เริ่มวันแรกที่รับสัตว์เลี้ยงเข้ามาในชีวิตน่ะผมว่าต้องรู้เลยว่าเขาเนี่ยอายุสั้นกว่าเราส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่เลี้ยงช้างเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะ ถ้าเราเลี้ยงหมาเนี่ยหรือว่าเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็ต้องอายุสั้นกว่าเราแม่ผมว่ามันต้องเริ่มจากเดย์วันเลยอ่ะที่เราต้องรู้ไม่ใช่เราเลือกเพราะว่าเราเห็นว่าเขาน่ารักณวินาทีนั้นน่ะผมว่าทุกอย่างมันมีพัฒนาการแล้วก็มีจุดสิ้นสุดต้องคิดอนาคตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรับเข้ามาแล้วก็ทำใจจะได้ไม่ต้องมาเสียใจวันสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยสรุปคำแนะนำในการทำใจรับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าของ1. ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่าเราวันหนึ่งสัตว์เลี้ยงก็ต้องจากไปก่อน 2. เตรียมตัวก่อนเลี้ยงสัตว์ให้ดีเพื่อที่จะได้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุดเวลาจากไปเราจะได้รู้สึกเสียใจน้อยลงเพราะเราสามารถคิดได้เสมอว่าเราทำดีที่สุดแล้ว 3. อาจไปทำบุญให้สัตว์เลี้ยงหลังจากสัตว์เลี้ยงจากไปแล้วหรือให้สัตว์เลี้ยงทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายโดยนำร่างไปบริจาคให้เป็นอาจารย์ของนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ศึกษาทีนี้ครับมีผู้ชมจากทางบ้านนะครับส่งข้อความเข้ามาครับบอกว่าเขาเลี้ยงสุนัขไว้นะครับเลี้ยงไว้2ตัวครับแล้วมีตัวนึงเนี่ยตายไปอีกตัวนึงเนี่ยมีอาการเศร้าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเลยอยากจะถามคุณหมอหน่อยครับว่ากรณีแบบนี้ครับสมมติว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์นะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงตายไปปั๊บแล้วเราจะจัดการยังไงกับตัวที่เหลืออยู่ครับคุณหมอก็เวลาเราเลี้ยงไว้ด้วยกันเนี่ยมันมี2กรณีคือกรณีนึงถ้าเขาไม่ได้ผูกพันกันเนี่ยอีกตัวนึงเหมือนไม่ได้อาจจะไม่รู้เลยก็ได้เจ้าของจะบอกว่าเขาไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าอาจจะไม่ผูกพันถ้าเกิดว่าเขาผูกพันกันอย่างเช่นนอนด้วยกันตลอดนะคะหรือว่ามีเลียกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตัวนึงจากไปอีกตัวนึงเนี่ยอาจจะเศร้าอย่างเห็นได้ชัดอาจจะมีอาการไม่กินข้าวนะคะหรือว่ามีการซึมนะคะพออีกตัวนึงไม่อยู่เนี่ยมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากความเศร้าของเจ้าของเองหรือว่าข้อ3เนี่ยจะมีการเหมือนกับร้องหาตัวอื่นตัวที่จะไปอย่างนี้ก็ได้มันเป็นเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วทำให้เกิดความเครียดพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของจะทำได้เลยก็คือว่าต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเท่าที่จะทำได้ซึ่งจะเป็นนานไม่นานนี่ก็คล้ายๆกับคนก็คือว่าขึ้นอยู่ว่าเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนก็คือต้องใช้เวลาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขายังดูซึมๆก็อาจจะต้องเพิ่มกิจกรรมอาจจะมีเล่นด้วยเพิ่มขึ้นเคยสอนไว้อย่างเช่นแบบให้นั่งให้อะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาทบทวนการสอนพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยได้สัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมถ้าผูกพันกันมากๆเวลามีตัวใดตัวหนึ่งจากไปตัวที่เหลืออยู่ก็อาจจะหงอยได้เหมือนกันเจ้าของเองก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงตัวที่ยังอยู่ด้วยนะคะคุณหมอครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเรากลัวตัวที่เหลืออยู่เหงาเนี่ยเรารีบหาตัวใหม่มาเลี้ยงเป็นเพื่อนเลยแบบนี้ได้ไหมครับตอบไม่ได้ 100% ว่าดีหรือไม่ดีครับเพราะว่าบางคนก็เหมือนอันนี้เหมือนกรณีที่คนเคยมีแบบสุนัขอยู่1ตัวอยู่แล้วแล้วอยากจะเอาตัวใหม่มาเนี่ยเพราะมันจะมาถามหมอว่าดีไหมนะคะอันนี้คือตอบไม่ได้เลยว่าดีหรือเปล่าอาจจะ50-50ก็คือว่าสุนัขบางตัวเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีตัวใหม่เข้ามาเพราะว่าการที่มีตัวใหม่เข้ามาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านอีกเมื่อสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งจากไปเจ้าของควรสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นในบ้านซึ่งอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดังนี้ 1. เบื่ออาหารสัตว์เลี้ยงอาจกินอาหารน้อยลงหรือไม่กินเลย2. มีอาการซึมสัตว์เลี้ยงจะมีอาการซึมไม่สนใจเจ้าของหรือกิจกรรมใดๆเหมือนที่เคยเป็น 3. ส่งเสียงร้องสัตว์เลี้ยงอาจมีการส่งเสียงร้องโดยไม่มีสาเหตุหรือสิ่งกระตุ้นวิธีแก้คือเจ้าของต้องทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นปกติที่สุดคอยหาเวลาเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ้างให้มีกิจกรรมทำร่วมกันกับเราและหากจะรับเลี้ยงตัวใหม่ก็ต้องทำให้ตัวใหม่กับตัวเก่าเข้ากันได้เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดซ้ำซ้อนค่ะ
ตอนนี้ผมมีความคิดจะรับตัวใหม่เข้ามาผมคิดละเอียดเลยว่าจะต้องทำยังไงถ้าอนาคตเราป่วยหรือว่าเราอายุถึงขนาดนี้แล้วใครจะดูแลเขาต่อแล้วเขาจะควรจะเลือกแบบไหนเราควรจะเปลี่ยนแพทเทิร์นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องคิดให้ดีกลับไปถามคุณหมอชมพู่เราควรจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเวลาที่เราจะเอาสุนัขมาเลี้ยงหรือว่าเอาแมวมาเลี้ยงที่บ้านเงี้ยอันแรกเลยที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกว่าความพร้อมค่ะพร้อมหรือเปล่านี่คือพร้อมต้องพร้อมหลายอย่างก็คือว่าเรื่องการเงินด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าจริงๆใช่เจ้าของมักจะลืมตรงนี้นะคะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าเรื่องอาหารหรือว่าพอตอนไม่สบายเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนี้ตามมาหมดนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไลฟ์สไตล์ของเราวันหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาให้เขาแค่ไหนเพราะว่าสัตว์เนี่ยเขาต้องการความรักเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าให้ข้าวให้น้ำจบสัตว์บางตัวจะเกิดความเครียดได้ตรงนี้นะคะแล้วมีปัญหาพฤติกรรมตามมาที่เราเห็นกันอยู่สามก็คือต้องดูในครอบครัวของเราด้วยว่าพร้อมหรือเปล่าบางคนเนี่ยคือเตรียมแพลนว่าจะแต่งงานมีลูกเนี้ยค่ะแล้วก็ไปรับสัตว์มาเลี้ยงก่อนแล้วพอมีลูกเนี่ยแล้วอาจจะเอาสัตว์ไปคือคิดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นห่วงลูกกลัวว่าจะมีอันตรายกับลูกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยที่จะเอาไปทิ้งก็จะทำให้มีสุนัขจรเพิ่มขึ้นอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเลยก็คือต้องศึกษาก่อนเขาตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วก็นิสัยเป็นยังไงเข้ากับเราได้หรือเปล่าเข้ากับนิสัยเราได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาตรงนี้ก่อนเนี่ยมันก็พอเอามาถึงเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากคือปกติเนี่ยพอเอามาเลี้ยงเราก็จะมีการบอนใช่ไหมคะที่แบบว่าแต่ว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยบอนตรงนี้มันมักจะขาดไปพอขาดไปเนี่ยเจ้าของก็จะทิ้งอันนี้ผมสงสัยว่าเวลาเอาสุนัขเนี่ยไปเผาที่วัดเนี่ยคือมีเมนสำหรับสุนัขแล้วก็มีพระมาสวดปกติเลยฮะดีครับเขามีเมนเฉพาะของสุนัขเลยเล็กๆนะครับแล้วก็มีวิธีการเป็นเหมือนกับว่าพระมาสวดแล้วก็ทำพิธีแล้วก็ถวายสังฆทานอะไรสวดได้หมดก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือว่าเวลาเขาจากไปแล้วเนี่ยบางเจ้าของบางท่านเนี่ยจะอยากไปทำบุญให้เขาก็คือว่าไปทำพิธีที่วัดแล้วก็มีการเผาใช่ไหมคะแต่ว่ามีอีกวิธีนึงที่เจ้าของหลายท่านอาจจะสนใจก็คือว่าสามารถที่จะนำร่างกายของเขาเนี่ยไปบริจาคให้เป็นเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ให้กับนิสิตสัตวแพทย์ได้นะคะตรงนี้และเช่นเคยนะครับความรู้ของเราไม่ได้มีแค่นี้ครับเรายังมีช่วงรอบรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงกับดร.สมาร์ทนะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์กายสัตว์อุทิศไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมดร.สมาร์ทการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เรารักเป็นเรื่องน่าเสียใจแต่หากเราพอมีทางเลือกให้สัตว์เลี้ยงของเราได้ทำประโยชน์แม้จากไปแล้วคงจะดีใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำศูนย์กายสัตว์อุทิศคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตสัตวแพทย์ได้ศึกษาไปชมกันครับศูนย์กายสัตว์อุทิศก็คือศูนย์ที่ใช้ในการประสานงานในการรับบริจาคร่างของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขและแมวที่เสียชีวิตแล้วนะครับเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์จุฬาครับก็คือสุนัขและแมวเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็ไม่มีโรคมะเร็งเสียชีวิตภายใน20หรือ24ชั่วโมงนะครับด้วยน้ำยาสูตรใหม่อันนี้ของคณะสัตวแพทย์จุฬานะครับ เป็นน้ำยาที่ใช้ในการถนอมร่างเสมือนจริงนะครับโดยที่ไม่มีฟอร์มาลีนเป็นส่วนผสมสูตรน้ำยาเนี้ยจะสามารถทำให้อวัยวะภายในเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อสัตว์มีชีวิตนะครับน้ำยาสูตรใหม่นี้เราเรียกว่าน้ำยาสูตรร่างนิ่มนะครับสำหรับการเก็บร่างของสัตว์เลี้ยงร่างจะถูกเก็บไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบเพื่อรักษาสภาพร่างไว้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับหลังจากที่ได้รับบริจาคร่างมาแล้วนะครับเราก็จะนำร่างที่ได้รับบริจาคมาที่ห้องนี้นะครับก็จะมีขบวนการฉีดน้ำยาเพื่อถนอมนั่งนิ่มแล้วก็เก็บในห้องอุณหภูมิติดลบนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างไว้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็จะเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาทำบุญให้กับร่างของสัตว์เลี้ยงด้วยครับหากคุณผู้ชมสนใจบริจาคร่างของสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อไปได้ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณดร.สมาร์ทมากนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ฉันชายสิทธิพันธ์แล้วก็อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์มากนะคะขอบคุณครับที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณคุณหมอชมพู่ค่ะขอบคุณพี่ฮ่องค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องเหมียวด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ทำใจกันได้แล้วค่ะแล้วก็ความรู้สึกอะค่ะจะเรียกได้ว่าลืมเอวาเนี่ยก็ไม่ได้ยังไงเราเห็นเราก็คิดถึงอยู่แต่มันก็เป็นความทรงจำดีๆค่ะตอนนี้ก็คือโบก็ได้ใช้เวลากับเป้ามากขึ้นนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นอย่างเวลาว่างอย่างเงี้ยเราก็จะชวนเขาเล่นชวนเขาออกไปเดินข้างนอกชวนเขาออกไปว่ายน้ำทำกิจกรรมต่างๆตอนนี้เป้าเขาก็ล่าเริงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กินข้าวได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะธรรมชาติของสัตว์ของแมวเนี่ยครับก็เข้าใจว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็ถ้ามีโอกาสที่ได้เลี้ยงอีกก็คงจะกลับไปเลี้ยงมันอีกทองเสียไป 1-2 ปีนะคะก็ได้รับมู่มาเลี้ยงลดความคิดถึงทองไปได้เยอะเลยค่ะและสัญญาว่าจะดูแลมู่ให้ดีที่สุดค่ะ